ตัดมาที่บรรยากาศการเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้งในช่วงในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับโดยในส่วนของกรุงเทพโซนใต้นะครับ5เขตครับถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ทางพรรคพลังประชารัฐนะครับมีการเร่งเครื่องขอคะแนนประชาชนครับโดยมีการเปิดตัวผู้สมัครและนโยบายแก้ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างจริงจังครับแล้วก็หนึ่งในผู้สมัครที่หลายคนจับตาในพื้นที่โซนนี้ก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมิครับดาราดังนะครับถือว่าเป็นนักแสดงที่ผันตัวมาเป็นนักการเมืองครับค่ะพรรคพลังประชารัฐเปิดเวทีปราศรัยย่อยโซนกรุงเทพใต้พลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐที่อุทยานเบญจสิริเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนำโดยนายชัยวุฒนาคมนุสรรองหัวหน้าพรรคและนายสกลทีพัทยกุลหัวหน้าทีมกทมพร้อมด้วยผู้สมัครส.ส.กทมได้แก่นายตีสิทธิ์สิริวัลเขตพระโขนงบางนาเบอร์5นายภูวกรปรางพรพิทักษ์เขตคลองเตยวัฒนาเบอร์8นางสาวแพรวกิจสุวรรณเขตประเวศสะพานสูงเบอร์2นางสาวชยาภาปรีดาภาคเขตบางคอแหลมยานาวาเบอร์15และนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์เขตสวนหลวงประเวศเบอร์1โดยมีประชาชนเข้าร่วมฟังกว่า500คนนายสกลทีกล่าวว่าการเปิดเวทีวันนี้อยู่ในเขตวัฒนาคลองเตยเป็นไข่แดงของกรุงเทพที่มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกด้วยระบบขนส่งรถไฟฟ้าหากทุกเขตในกรุงเทพของ50เขตมีระบบแบบนี้ก็จะสะดวกต่อพี่น้องประชาชนด้วยที่ผ่านมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณของกทมที่ต้องแก้ไขปัญหาในหลายด้านล้วนใช้งบประมาณทั้งสิ้นโดยงบประมาณของกทมปีละประมาณ 70,000 ล้านบาทแต่เป็นเงินเดือนไปแล้ว 50% และยังมีหนี้ผูกพันอีกในโครงการต่างๆทำให้เงินเหลือเพื่อการพัฒนาเพียงแค่ 20,000 ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอที่จะดูแลประชาชนที่มีมากกว่า10ล้านคนทั้งประชากรที่อยู่ในกรุงเทพและประชากรแฝงดังนั้นพลเอกประวิตรมองเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ได้สั่งให้ทีมเศรษฐกิจไปศึกษาให้มีการตั้งกองทุนประชารัฐ 300,000 ล้านบาทเป็นกองทุนระดับประเทศในสมัยหน้าถ้าพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลจะมีกองทุนนี้ภายใน4ปีทำให้กรุงเทพมีงบประมาณในการพัฒนาได้สูงถึง 100,000 ล้านบาททำให้คนกทมได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการพัฒนาเมืองกรุงเทพที่มีหลายเขตที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนชุมชนต่างๆไม่เพียงโปรโมทสุขุมวิทเยาวราชข้าวสารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ละเขตสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดเม็ดเงินได้ทั้งย่านฝั่งทนและย่านบางนาทำให้ทุกเขตสร้างเสน่ห์ของตัวเองขึ้นมาที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนายสกลทีกล่าวอีกว่าหลายคนถามว่าพลเอกประวิตรยังไหวหรือไม่ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตนขอประกาศเลยว่าพลเอกประวิตรยังไหวแน่นอนเพราะพลเอกประวิตรมีภาวะผู้นำที่ดีสามารถเลือกคนให้เหมาะกับงานดังนั้นคนที่บริหารประเทศเป็นเขาไม่ต้องลงไปกวาดขยะด้วยตัวเองแต่สามารถเลือกคนที่ให้ไปทำหน้าที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้พรรคพลังประชารัฐมีกองทุนประชารัฐพัฒนาประเทศ 300,000 ล้านบาทที่จะพัฒนากรุงเทพขอเพียงแค่ประชาชนให้โอกาสผู้สมัครของเราเข้าไปลงมือทำซึ่งพรรคเรามีพลเอกประวิตรเป็นผู้จัดการตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังการทำงานจนทำให้รัฐบาลอยู่มาได้ถึง4ปีผลงานที่ทุกคนรู้กันดีก็คือแก้หนี้นอกระบบและแก้ปัญหาน้ำนายสกลทีกล่าวทั้งนี้5ผู้สมัครกทมพลังประชารัฐขึ้นเวทีปราศัยโดยเริ่มจากนายตีสิทธิ์สิริวัลผู้สมัครเขตพระโขนงบางนาเบอร์5กล่าวว่าตนอยู่ที่พระโขนงมา50กว่าปีทำงานภาคสนามและลงพื้นที่มาโดยตลอดมีความตั้งใจประสานและผลักดันแผนพัฒนาเขตพระโขนงโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่สวนสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมเรื่องเหล่านี้ต้องมีการเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาการศึกษาตนมีประสบการณ์การทำงานไม่ใช่เพียงแค่ดูแลอย่างเดียวแต่ต้องมีกฎหมายให้สามารถดูแลชุมชนได้เพราะเราจะมีกฎหมายดีๆที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วหลายฉบับเพื่อคนไทยทั้งประเทศครั้งนี้ตนขอโอกาสจากคนไทย14พฤษภาเข้าคูหาอย่าลังเลใจกาเบอร์37ด้านนายภูวกรปรางพรพิทักษ์ผู้สมัครเขตคลองเตยวัฒนาเบอร์8กล่าวว่าตนเป็นคนพื้นที่โดยกำเนิดช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราผ่านความทรงจำทั้งดีและร้ายมาด้วยกันซึ่งวันนี้ตนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหาจึงได้ข้อสรุปว่าการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ต้องเข้ามาเป็นส.ส.ท่ามกลางปัญหารุมล้อมในเขตคลองเตยเพราะเห็นโอกาสด้วยพื้นที่ที่มีจุดเด่นมากมายและตนพร้อมที่จะเข้าไปทำทุกอย่างเพื่อให้บ้านเกิดของตนพัฒนาขึ้นในทุกๆด้าน
ด้านนางสาวแพรวกิจสุวรรณผู้สมัครเขตประเวศสะพานสูงเบอร์2กล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐให้การดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยมาตลอดและเราก็จะดูแลต่อไปนโยบายของพรรคในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชารัฐที่จะมีการเพิ่มเงินเป็น700บาทต่อเดือนรวมไปถึงมีเงินประกันชีวิตให้รายละ 200,000 บาทการดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงการดูแลสตรีที่ตั้งครรภ์เราจะดูแลตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ไปจนถึงบุตรอายุ6ปีเราทำได้จริงทำแน่นอนและพร้อมทำทันทีที่เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นอย่าลังเลใจที่จะเลือกพรรคพลังประชารัฐเพราะเราใส่ใจพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยด้านนางสาวชยาภาปรีดาภาคเขตบางคอแหลมยานาวาเบอร์15กล่าวว่าตนทำงานจากจิตอาสาและก้าวเข้าสู่การเมืองมากว่า10ปีขออาสาเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตนขอให้ทุกคนเปิดใจให้กับผู้หญิงตัวเล็กแต่ใจใหญ่ได้เข้ามาผลักดันนโยบายของพรรคพลังประชารัฐให้เกิดขึ้นจริงนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ผู้สมัครเขตสวนหลวงประเวศเบอร์1ขึ้นปราศัยว่าตนอยากจะเข้ามาเป็นส.ส.เพราะอยากนำความทุกข์ของประชาชนเข้าไปแก้ไขในสภาและจะผลักดันนโยบายทั้ง5ข้อคือเรื่องรายได้ที่จะสามารถเปลี่ยนจากขยะมาเป็นเงินโดยเราจะมีแอปพลิเคชันสวนหลวง No.1 เข้ามาช่วยในการดำเนินการเช่นขยะอัจฉริยะหรือการชักชวนประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เราจะทำให้เกิดสินค้าโอท็อปในชุมชนรวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะเขตสวนหลวงถือว่ามีภูมิทัศน์ที่มีจุดเด่นอย่างมากตนจะเข้าไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชาวสวนหลวงกลับมามีปอดที่ใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยโครงการที่ตนพูดมาทั้งหมดพรรคพลังประชารัฐเราสามารถดำเนินการได้ทันทีเพราะเรามีกองทุนประชารัฐพัฒนาประเทศ 300,000 ล้านบาทที่จะพัฒนากรุงเทพซึ่งมั่นใจว่าจะทำกรุงเทพให้ดีกว่านี้ได้แน่นอน